เราอยู่ในหน่วยที่7ความหลากหลายทางชีวภาพนักเรียนเข้าใจข้อความที่เขาพูดถึงมากน้อยแค่ไหนคะความหลากหลายทางชีวภาพนะคะหมายถึงลักษณะของนักเรียนจะแปลความออกมาได้ไงคะมันเป็นหน่วยที่7นะคะนักเรียนดูเดี๋ยวดูจากหนังสือของเราในหน้า155อันนี้จะเป็นหน่วยที่7ความหลากหลายทางชีวภาพจากภาพพอจะพูดได้ถูกไหมคะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะความหลากหลายก็คือความที่เยอะหรือมากหรือน้อยคะมากมันหลากหลายนี้พูดไม่ถูกว่ามีเท่าไหร่ทางชีวภาพล่ะคะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่มีความมากมายไก่กองและหลายรูปแบบดูจากรูปนี้ก็ได้นะคะนักเรียนจะดูจากตรงไหนก็ได้สมมุติรูปตรงนี้นะคะเราดูรายละเอียดของมันอันนี้น่าจะเป็นรูปของอะไรคะส่วนที่อยู่ใต้ทะเลหรือใต้น้ำเค็มมันจะมีปะการังมีปลานะคะแล้วสำหรับอันนี้ล่ะคะอยู่ใต้ทะเลด้วยไหมมันน่าจะเป็นอะไรเอ่ยต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆหมายถึงเป็นพืชขนาดเล็กๆนั่นเองเพราะมันสังเกตที่ว่าพืชเพราะมันมีคลอโรฟิลหรือคลอโรพลาสต์แต่ลักษณะกิ่งก้านสาขามันไม่ค่อยเหมือนกับพวกพืชธรรมดาน่าจะเป็นพืชที่ชั้นต่ำลงมานิดนึงอันนี้แหละคือพืชที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่อยู่ในป่าไม้ทั้งหลายนะคะสำหรับอันนี้แล้วคะอันเล็กๆตรงนี้หน้าที่จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้น้ำเค็มเหมือนกันนะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนที่ปลานะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของต้นไม้อีกเหมือนกันแต่อยู่ในป่าหินคนละแบบกันนะคะอันนี้เป็นลักษณะของไม้ดอกเป็นไม้ดอกชนิดเดียวกันแต่คนละสีพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะไม้ดอกเหมือนกันนะคะแล้วอันสุดท้ายนี้ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นลูกโลกนะคะโลกในภาวะอากาศต่างๆในกรณีที่นักเรียนเห็นนี้เป็นทวีปอะไรคะที่เห็นเป็นสีเขียวๆแผ่นดินก็แผ่นดินแหละถามว่าทวีปอะไรพอจะมองเห็นไหมคะว่ารูปร่างอย่างนี้อเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะคะนั่นเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายดังกล่าวเอาละทีนี้เรามาดูจากสไลด์ว่าจากภาพในหน้า155ที่ให้เห็นนั้นนะคะจะเห็นว่าในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดนับเป็นล้านๆชนิดด้วยกันสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีตั้งแต่สิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นคือพวกจุลินทรีย์คำว่าจุลินทรีย์นั้นถ้าเราเรียนภาษาไทยเราก็จะแยกออกว่ามันมาจากคำว่าจุลบวกกับอินทรีย์จุลก็หมายถึงในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าไมโครไมโครนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กจนเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้ไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์ช่วยนะคะอินทรีย์นั้นก็หมายถึงไอ้พวกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันจุลินทรีย์ก็ดีพืชก็ดีสัตว์ก็ดีล้วนแล้วแต่มีจำนวนมากมายและจำนวนดังกล่าวก็หลากหลายหน้าตาก็ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ก็สามารถรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้นะคะThank you.
แต่ละชนิดเขาบอกว่ามีวิวัฒนาการมามากมายหลากหลายจดจากที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันมันมีลักษณะเฉพาะออกมาเป็นรูปแบบเจ้าที่เรารู้จักและถ้าลองเวลาผ่านไปอีกในภายภาคหน้าลักษณะนี้ก็อาจจะไม่คงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะกว่าที่จะมาเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นนี้เขาก็บอกว่ากินเวลาเป็นหลายพันล้านปีผ่านมาแล้วที่เรายืนยันอย่างนี้ได้นั้นเพราะเขามีข้อมูลไว้ให้เรานะคะเพื่อที่จะอ้างอิงหรือใช้เหตุผลในการที่เราจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบางชนิดมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มันตกไปอยู่ในที่ต่างๆร้อนจัดเย็นจัดหรือเป็นกรดมากๆหรือแห้งแล้งมากๆหรืออะไรหลายๆที่แต่ละที่นั้นล้วนแล้วแต่มีสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันออกไปมันเป็นผลพวงเนื่องจากสิ่งมีชีวิตพวกนั้นปรับตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทำให้มันอยู่ได้อันนี้เข้าข่ายกับที่เราเคยทราบเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติความจริงลักษณะมันมีหลากหลายในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแต่ลักษณะใดที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมลักษณะนั้นก็ถือว่าถูกคัดเลือกให้อยู่ณที่นั้นได้ลักษณะใดไม่เหมาะสมอ่อนแอเกินไปเลยก็ถ้าสามารถอพยพตัวเองออกไปได้ก็รอดไปถ้าไม่สามารถอพยพตัวเองออกไปได้ก็ตายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าการปรับตัวเพื่อให้กับเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นบริเวณที่เป็นน้ำพุร้อนมันก็สามารถอยู่ได้สำหรับสิ่งวิทย์บางชนิดขั้วโลกที่มีแต่น้ำแข็งก็มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ซึ่งเราๆหรือพวกที่ไม่คุ้นกับบริเวณนั้นไปอยู่ก็คงสิ้นชีวิตไปแล้วบริเวณทะเลทรายบริเวณต่างๆที่ยกตัวอย่างมานี้นั้นล้วนแล้วเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิไม่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่ก็ยังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดเขาถือว่าสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายทั้งหลายนะคะจะเป็นบริเวณขั้วโลกส่วนมากจะทารุณมากบริเวณขั้วโลกหรือเวรน้ำพุร้อนก็ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั่วครั้งชั่วคราวของคนเราได้ดีแต่ว่าจะให้ไปอยู่อาศัยนะที่นั้นคงไม่ไหวนะคะหรือบริเวณทะเลทรายเราท่องเที่ยวดูธรรมชาติอะไรไปแต่ให้ไปอยู่อาศัยก็มีแต่ความแห้งแล้งนานๆจะเจอเอโอซิสสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งหมายถึงว่าลักษณะอย่างนั้นจะเป็นที่ชุมนุมของสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดซึ่งอยู่เรียกว่าทำไงถึงจะอยู่รอดในบริเวณที่แห้งแล้งดังกล่าวได้นะคะนี่เขาพูดไปแล้วเขาบอกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอันนี้จะตกคำว่าใดความหมายของใดไปนิดนึงนะคะไม่มีสิ่งมีชนิดใดที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ตามลำพังคือจะไม่เคยมีเลยว่าสิ่งมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถอยู่รอดในตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครเป็นไปไม่ได้ไม่เคยมีนะคะเขาบอกไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ตามลำพังทั้งนี้เพราะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกันนั้นส่วนใหญ่จะพึ่งพากันนะคะช่วยเหลือกันเพื่อความอยู่รอดนั่นเป็นเรื่องความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตณที่เดียวกันหนังสือเราเขาบอกว่าไม่มีสิ่งชนิดใดบนโลกนี้ที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยลำพังเพราะมันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันในแง่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความหลากหลายทางชีวภาพนั้นถ้าว่าไปแล้วมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพวกเราเองที่เป็นอย่างนั้นเพราะ
เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวภาพเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งและโดยเฉพาะเราอยู่ลำพังไม่ได้แน่อาหารเราก็ต้องอาศัยผู้อื่นนะคะเราต้องการเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอะไรนี้ต้องอาศัยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถือว่ามนุษย์เราจะต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตด้วยกันเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลที่เรียกว่าปัจจัยเท่าไหร่นะคะปัจจัย4อะไรบ้างเอาเครื่องนุ่งห่มมาก่อนเลยอาหารต้องมาก่อนเพื่อนนะจะเป็นจะตายไงต้องมีกินนะคะส่วนที่อยู่อาศัยไม่มีก็ช่างนอนตามป้ายรถเมย์นอนตามอะไรก็ได้เห็นเมืองใหญ่ๆก็เป็นกันเห็นไหมคะซุกตรงนั้นซุกตรงนี้นั่งหลับตรงนู้นตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีที่อยู่อาศัยก็ยังขอให้มีอาหารกินเถอะแล้วเราไปนั่งล่อนจ้อนไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนไหวไหมคะตำรวจจับอีกเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคือมันอนาจารกลายเป็นเรื่องอนาจารนะแต่ถ้าลองเราไปอยู่ในป่าในเขาก็สบายนะคะสบายเนื้อสบายตัวไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นก็ดีไปอย่างนึงนะคะในกรณีนี้พบยารักษาโรคถ้าลองเรามีความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเราก็สามารถจะอาศัยอยู่ตามป่าได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าความเป็นอยู่ของเรายังไงๆก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมนะคะเขาบอกว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของชีวภาพเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยด้วยกันเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุลและสอดคล้องกับธรรมชาติต่อไปแต่ปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงก็คือเราได้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพโดยความรู้เท่าไม่ถึงการโดยเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างความสามารถของเราในการทำลายความหลากหลายดังกล่าวอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงเป็นสาเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไปโดยเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะนั่นเป็นความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์ทำลายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองนะตัวเราเองถ้าเราทำอยากจะทำอะไรที่มันสะใจเราสามารถจะทำอะไรก็ได้ที่มันคนอื่นก็ดูแล้วไม่เข้าท่าแต่เรามันสะใจตัวเองนะคะก็สามารถทำได้แต่เราจะอยู่ได้หรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะคะความสะใจมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ที่ปกติธรรมดานะคะมันอย่าไปแสวงหาความสะอกสะใจอะไรมากมายนักชีวิตเราปกติธรรมดาน่าจะมีความสุขดีกว่าเมื่อเป็นเรื่องอย่างนี้แล้วเราจะรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาแต่เราสามารถทำลายความหลากหลายทางชีวภาพเยอะแยะไปหมดนั้นเรื่องนี้เขาบอกว่าจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้สำหรับบทเรียนซึ่งมีอยู่เพียงแค่บทเดียวแต่ก็สมกับคำที่มีชื่อว่าความหลากหลายทางชีวภาพเราจะต้องมาเรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราและสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเป็นกระบวนความเป็นกระบวนการที่ไม่หลงทางเพราะมันมีการจัดหมวดหมู่เป็นหมู่เป็นพวกสะดวกในการศึกษาค้นคว้าอยู่แล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เรื่องนี้เราจะเรียนในชั้นม.4แล้วเวลาที่เราพูดต่อไปในชั้นม.5 ม.6 มันจะนึกได้ออกอะไรได้ออกแต่เดี๋ยวนี้เขาจะย้อนตลบหลังเอาเรื่องม.4 มาอยู่ม.6 เอาเรื่องม.6 ไปอยู่ม.4 ปะปนกันไปนะคะแต่ถึงยังไงทั้งหมดนี้ก็คือวิชาชีววิทยาเราเรียนได้ครบแต่เรียนอะไรก่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องบทเรียนนี้หรือหน่วยที่7ที่ว่านี้นะคะเราจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพดูซิว่ามันคืออะไรและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์พืชและสัตว์มันมีอะไรบ้าง
ความเป็นมาหรือมีวิวัฒนาการมาอย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องที่เราจะพูดถึง